สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iMake Innovation ครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองใช้งานเซ็นเซอร์วัดแสงที่อยู่บนบอร์ดของเรากันครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยครับสำหรับเซ็นเซอร์วัดแสงบนบอร์ด Arduino MKR IoT Carrier จะมีชื่อว่า APDS 9960ซึ่งจะอยู่ตรงนี้ของบอร์ดนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ของบอร์ดซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถอ่านค่าระดับสี RGB ที่อยู่ในแสงได้สามารถอ่านทิศทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสามารถวัดระยะห่างระหว่างวัตถุได้ด้วยครับโดยในคลิปนี้เราจะเริ่มจากการทดลองวัดค่าความแสงสว่างในแสงกันนะครับจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทดลองอ่านค่าแสงภายในห้องกันครับโดยให้ทุกคนทำการเขียนโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือใครที่อยากได้ไฟล์ source code ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ description ข้างล่างนะครับสำหรับการทำงานของโค้ดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการนำเข้าตัว library นะครับ Arduino MKR IoT Carrier เข้ามาก่อนนะครับและทำการสร้าง class instance ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสร้าง class instance ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะเริ่มสร้างตัวแปรนะครับ3ตัวเข้ามาสำหรับการเก็บค่าสีนะครับ R G และ B นั่นเองตัวแปรที่สร้างนะครับจะต้องเป็นตัวแปรที่เป็น int นะครับหรือว่าเป็นจำนวนเต็มนั่นเองจากนั้นนะครับในฟังก์ชัน setup ครับเราจะใช้คำสั่งแรกนะครับก็คือคำสั่ง carrier.begin ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์และเซ็นเซอร์บนบอร์ดนะครับเริ่มต้นการทำงานนั่นเองจากนั้นใช้คำสั่ง serial.begin นะครับเพื่อเริ่มทำการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างตัวบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ที่ความถี่ 9600 ครับต่อมาในฟังก์ชัน loop เราจะใช้คำสั่ง carrier.light.colorAvailableเพื่อทำการตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์สามารถอ่านค่าแสงออกมาได้หรือไม่ถ้าอ่านได้ต่อมาเราใช้คำสั่ง carrier.readColor จะทำการอ่านค่าสีแดงสีเขียวและสีฟ้าจากนั้นนะครับนำไปเก็บไว้ในตัวแปรที่เราเซตเอาไว้นั่นเองซึ่งตัวแปรที่เราเซตไว้3ตัวนะครับก็คือ R G และ B จะทำการเก็บค่าแสงตัวนี้เอาไว้ตามลำดับนั่นเองจากนั้นเราจะทำการแสดงผลออกมาด้วยใช้คำสั่ง serial.print ครับเมื่อทุกคนทำการเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการอัปโหลดตัวโปรแกรมนี้ลงไปที่บอร์ดกันครับแต่ก่อนที่เราจะทำการอัปโหลดตัวโค้ดตัวนี้ทุกครั้งนะครับเราจะต้องทำการเลือกบอร์ดให้เรียบร้อยก่อนให้เราทำการคลิกที่ตัวนี้นะครับจากนั้นเลือก Arduino MKR Wi-Fi 1010ครับและเลือกคอมพอร์ตให้เรียบร้อยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกดปุ่มอัปโหลดโค้ดได้เลยกดตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็รอให้โปรแกรมของเราเนี่ยคอมไพล์ให้เสร็จนะครับเมื่อโปรแกรมของเราคอมไพล์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันครับสำหรับการดูผลลัพธ์ที่บอร์ดนะครับก่อนอื่นเลยให้เราทำการเปิด Serial Monitor ขึ้นมานะครับโดย Serial Monitor นะครับจะอยู่ทางด้านมุมบนขวาตรงนี้นะครับเป็นรูปแว่นขยายนั่นเองเปิดเข้ามาครับทุกคนจะเห็นนะครับเป็นข้อความโผล่ขึ้นมาเป็นนะครับ Red Green แล้วก็ Blue นะครับสังเกตดูตอนนี้นะครับค่าของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000กว่าๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีแสงนะครับจากไฟตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับเข้ามาที่บอร์ดเป็นจำนวนมากนั่นเองค่าที่เห็นก็จะยิ่งสูงนะครับถ้ายิ่งสว่างเนี่ยนะครับค่า RGB ตัวนี้ก็จะยิ่งสูงแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งมืดนะครับค่าก็จะยิ่งลดลงนั่นเองจนถึงต่ำสุดอยู่ที่0นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับใช้มือของผมเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับนำมือไปบังที่เซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวทุกคนดูที่บอร์ดนะครับแล้วดูสังเกตดูที่ Serial Monitor นะครับประกอบนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้ผมเอามือยังไม่เข้าเซ็นเซอร์นะครับพอผมค่อยเอามือเข้าเซ็นเซอร์เนี่ยเงาเริ่มมาละเห็นไหมครับว่าค่าจาก 1,000 กว่าเนี่ยเหลือประมาณ900 800 700ละผมคว่ำมือปุ๊บเป็นไงครับเหลือ300เลยนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอผมเอามือเข้าไปใกล้ครับมืดมากๆครับเหลือเท่าไหร่แล้วหลัก10แล้วนะครับพอชิดสุดเลยเนี่ยผมมือไปแตะนะครับก็จะเหลือที่0นั่นเองนะครับก็คือดำสนิทนั่นเองครับแบบนี้นั่นเองแต่ถ้าสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นแสงขาวนะครับถ้าเราใส่เป็นวัตถุที่มีแสงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองจากเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้เราสามารถทดสอบกับแสงสีขาวได้แสงในห้องได้นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะลองใช้กับแสงนะครับที่เป็นสีชนิดต่างๆกันบ้างนะครับผมจะลองใช้เป็นภาพนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะชี้ไปที่เซ็นเซอร์นะครับให้เซ็นเซอร์เห็นนะครับแล้วทำการอ่านค่าสีนะครับภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมจะค่อยๆเอาไปที่เซ็นเซอร์นะครับทุกคนดูที่ Serial Monitor นะครับจะสังเกตดูว่าค่าเลสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับในขณะที่ค่าอื่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ถึง10กว่านั่นหมายความว่าวัตถุนะครับที่เซ็นเซอร์ทำการจับได้ตอนนี้เป็นวัตถุที่มีสีแดงนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอาภาพสีฟ้าหรือสีเขียวเข้ามานะครับมันก็จะสามารถดีเทคได้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนในคลิปนี้เราก็ได้ทดลอง
การอ่านค่าแสงภายในห้องกันไปแล้วนะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวเรามาลองใช้งานอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อื่นที่อยู่บนบอร์ดกันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามช่องทางต่างๆของพวกเรา iMake Innovation กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ